3ซิกเนเจอร์เทสของโรนัลโญ่ครับแบบไม่มีตัดต่อนะครับเมื่อเราเห็นไอดอลของเราครับโชว์สกิลฟุตบอลทักษะเท่ๆนะครับเรามีความรู้สึกว่าเราอยากได้มันมาครอบครองครับแล้วเราจะต้องทำยังไงครับก็มีคำตอบเดียวนะครับก็คือฝึกแล้วก็ฝึกเท่านั้นนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อมันมีการจดจำครับเราไปท่าแรกกันเลยนะครับท่าแรกก็คือโรนัลโญ่ฟิกอัพคีปแฮมสตริงครับเอาบอลขึ้นแบบโรนัลโญ่แล้วก็หนีบด้วยต้นขาด้านหลังครับท่าที่2โรนัลโญ่ฟิกอัพแอนอาราเดเวอร์ครับเอาบอลขึ้นแบบโรนัลโญ่แล้วครับแล้วก็ทำท่าอาราเดเวอร์อินไซด์นะครับท่าที่3โรนัลดินโญ่แอร์อิลาติโกเอาบอลขึ้นแบบโรนัลโญ่ครับทำท่าอิลาติโกครับนี่คือการเอาท่าโรนัลโญ่ฟิกอัพมาคอมโบรวมกับ3ท่าเท่ๆครับเรามาดูภาพช้าครับโรนัลโญ่ฟิกอัพคีปแฮมสติงครับเอาบอลขึ้นท่าโรนัลโญ่ครับก็หนีบด้วยแฮมสติงต้นขาด้านหลังครับท่าที่2โรนัลโญ่ฟิกอัพแอนอาราเดเวอร์ครับเอาบอลขึ้นแล้วก็ตามด้วยท่าอาราเดเวอร์อินไซด์นะครับท่าที่3ก็คือโรนัลโญ่ฟิกอัพแอร์อิลาติโก้ครับแอร์อิลาติโก้คือการหลอกการอากาศ2จังหวะนะครับตบซ้ายออกขวานะครับแล้วก็สปีดวิ่งไปเอาครับนี่คือท่าเท่ๆของโรนัลโญ่ครับ